สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับได้เวลาจวดแล้วครับทีมงานชอโชคดีชนกิจไอ้หนุ่มเมกาแดงครับเที่ยวแรกเสียอันวันนี้ออกสตาร์ทกัน3คันครับเสียอันเริ่มจวดยอดอัศวินตีเล็กตั้งรับรอยอดคุณทรัพย์เดี๋ยวลงมาไปแล้วแบ็คโคแต่งคันเดิมโกเบโก SK 200 SM คนขับคนเดิมพี่ต้นสุดหล่อวันนี้รถ6ล้อพี่ต้นนี่ก็เอาไปเคมอยู่นะฮะคุณพ่อยอดเอาไปเคมอยู่เคมเกียร์นะครับเกียร์เฟืองท้ายแล้วก็ไปแก้ไขระบบคัสครับระบบคัดน่าจะมีปัญหาวางนิ่มมากสำหรับพี่ต้นคนขับแมคโครเนี่ยอากาศดีๆแล้วครับเนี่ยใส่ดินเขาก็จะใส่ประมาณนี้แหละครับขึ้นไปเดี๋ยวฟังเสียงท่อและลั่นยอดอัศวินหน่อยที่เทกันสวนทางกับข้าวบ่อครับหนุ่มเต๋อยอดขุนทรัพย์นู่นแหละครับที่เทครับมองไปใกล้จะจดกันแล้วถอยเข้าไปเทแล้วครับเสียอันมีเสียหนุ่มแล้วก็หนุ่มทิวครับไปจำการอยู่ที่นี่คันบ่อน้ำดีโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์โกเบสเค200เสียหนุ่มนอพันธิพาครับยืนประจำการระยะทางประมาณ100เมตรนะครับนี่เกือบแล้วใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วแบ็คโคแต่งนอพันธิพาชื่อของเจ๊อ้อยภรรยาคนสวยของเสี่ยหนุ่มนี่ครับได้แล้วครับฝั่งควัน
ันนั้นผมก็พูดแบบนี้แหละวันนั้นผมก็บอกว่านิดเดียวนะครับนิดเดียวประมาณ3วันเจอกล้องแล้วหลบไปคนละทางเลยเสี่ยหนุ่มเทเสร็จไมโครก็จะเดินไปดันนะครับในช่วงแรกเปิดหัวก็อยู่3คันนะครับเสียยุงไม่รู้ไปไหนวันนี้ติดราชการหรือเปล่าราชการของเสียยุงก็คือภารกิจตอนกลางวันในวิ่งดินกลางคืนขีดยางครับตอนนี้อาจจะ อยู่ที่สวนยางหรือเปล่าสวนยางพาราทีมงานเรานี่ทำหลายอาชีพครับโจ้แม่มองเห็นต้นตาลแล้วคิดถึงป่าเจาะคิดถึงทีมงานฟ้าบรรนานก่อสร้างเลยครับซึ่งตอนนี้เขาก็ไปแก้งานอยู่ที่หนองน้ำบ้านขวาวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองนี่แหละครับเนี่ยเห็นต้นตาลปุ๊บไม่นึกถึงใครเลยหน้าป่าเจาะรอยมาทันทีเลยไม่รู้ว่าไปแอบติดลมอยู่หรือเปล่านะเราก็ไม่ได้ไปดูยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับโอ้โหจังหวะจังหวะเจอจ้ากันหนุ่มเต๋อระยะทางจากบ่อดินกับที่เทดินห่างกันก็ประมาณ500เมตรครับเป็นพื้นที่ของโรงงานน้ำตาลขุดบ่อปิดคันบ่อที่แตกวงรอบก็พอดีกันเลยนะครับเข้ามาถึงบ่อนี่ฝั่งนี้ก็จะปล่อยตัวพอดีนะว่าแล้วก็ปี๊กส่งสัญญาณปล่อยตัวครับไอ้หนุ่มเมกาแดงว่าที่เคยบ้านหินเหล็กไฟนะครับบ้านสาวเอหรือหินเหล็กไฟเนี่ยแหละอยู่ข้างๆกับสำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟเลยครับอาจจะบ้านหินเหล็กไฟนะสาวเทศบาลลาไปก่อนครับไว้พ่อกันไหมพี่น้องสำนีละสวัสดีครับ